ัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ผมจะพามาแยกต้นกล้าเนาะค่ะผมจะมาอนุบาลต้นกล้ามะละกอเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอกฮ้องมะละกอฮอลแลนด์ค่ะมะละกอฮอลแลนด์ที่ผมได้สั่งเมล็ดมาจากทางอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะเพราะว่ามีลูกค้าเพิ่นสั่งค่ะเพิ่นก็จะสั่งทุกปีนั่นแหละค่ะผมก็ขายทุกปีนั่นเนาะแต่ว่ากระถางนี่ที่ผมกล้าเนาะผมกะผมจะเอาออกก่อนล็อตแรกค่ะเพราะว่าเขาพึ่งอันนี้บ่แม่นได้เป็นเดือนแล้วบ่ค่ะนี่ตั้งแต่เพาะมาตั้งแต่เดือนสิงหาพุ่นน่ะแต่เดือนสิงหาเดือนนี้ก็กันยาเนาะค่ะเนาะเดือนนี้ก็กันยาค่ะเนี่ยผมจะมาเลือกเอาแต่ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็เขาแตกออกมาน้อยเดียวแบบนี้นี่ล่ะซ้ำนี่ล่ะที่ผมอนุบาลค่ะอนุบาลนี่ดินที่ผมเอาเนี่ยก็จะแม่นดินเก่าค่ะดินเก่าที่ผมไปตักมาจากในหล่อรถที่ผมบ่ได้ใส่งานแล้วเนาะดินที่บ่ได้ใส่งานนี่ก็จะเป็นดินเก่าค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิบ่เชื่อเนาะว่าดินเก่าเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งค่ะว่าผมไปขุดออกมาจากไสเนาะค่ะแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิบ่เชื่อเนาะว่าผมไปเอาดินเก่ามาจากไสคือใส่แต่ดินเก่าผมก็ใส่ดินเก่าหมุนเวียนกันไปเนาะค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอันนี้ก็จะเป็นดินเก่านี่เห็นบ่นี่หล่อยางรถเนี่ยเป็นดินออร์แกนิกค่ะพี่น้องอันนี้บุ้มกับพักมาได้ตั้งแต่บุ้มถอนบรอกโคลีออกกับพักมาได้เป็นอาทิตย์แล้วเนาะค่ะนี่ตากแดดมากนี่บุ้มกับรดน้ำค่ะมันจะได้บ่ขมุ้งเขาจมูกบุ้มเนี่ยค่ะบุ้มกับบ่ได้ผสมอย่างเด้อค่ะเด้อแต่ว่าบุ้มจะรดด้วยจุลินทรีย์ M ค่ะพี่น้องไปเข้าไปอันนี้กันเพราะว่าบุ้มกับกองใส่ไว้แล้วเนาะไอ้กอกใส่กระถางไว้แล้วค่ะเนี่ยนี่แหละอันซุ้มนี่มึงก็จะเอาออกค่ะเพราะว่านี่ล้อรถที่บุ้มใส่นี่เวลาเฮาเติมดินเข้าไปเนาะค่ะดินมันสิมาอยู่หม่องนี้ค่ะแล้วก็บริเวณที่เฮาปลูกพื้นที่ที่เฮาปลูกเฮาสิปลูกได้น้อยเดียวเองมันเปลืองหนาดินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวบุ้มก็สิเปลี่ยนออกค่ะอีกอย่างนึงมันก็หนาพร้อมพี่น้องมันหนาพร้อมค่ะบุ้มก็เลยสิไปเอาแบบเป็นยางนาแบบนากว้างๆอะค่ะมันจังปลูกได้หลายดินอยู่ข้างในเนี่ยเฮาก็สิได้ใส่ประโยชน์ต่อไปเนาะค่ะพี่น้องไปเฮาไปแยกกันเลยค่ะไปแยกต้นกล้าบอกฮู้กันนี่ค่ะกลับมาค่ะดินอันนี้เนาะค่ะนี่ผมก็สิรดด้วยน้ําจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ M ที่ผมผสมน้ําเปล่าไว้ใส่ค่ะพี่น้องผสมน้ําเปล่าไว้ใส่ไว้ทํามารดรดดินแค่นี้ค่ะบ่ได้ผสมอีหยังเนาะบ่ได้ผสมหยังเดี๋ยวเฮาค่อยมาบำรุงเอาที่หลังค่ะเดี๋ยวมาแยกนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะปลูกบอกฮู้ในเมืองนอกเนาะมันเอาใจยากค่ะนี่เนาะค่ะส่วนมากเพิ่นก็สิบ่ค่อยกล้าเองดอกค่ะเพราะว่ามันบ่ค่อยได้ผลเนาะอันนี้ผมกับประคบประงมย่างดีล่ะค่ะวานลงไปต้มบักหลายก็งอกออกมาซ้ำนี่อีกอย่างนึงก็งอกออกมาบ่เท่ากันค่ะพี่น้องผมเอาไปแช่น้ําอุ่นก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาพาเฮ็ดว่ากล้าแบบใดเนาะถ้าเป็นบ้านเฮาวานลงใสมันก็เกิดเนาะค่ะพี่น้องวานลงใสมันก็เกิดแต่ว่าอยู่นี่เนาะอุณหภูมิมันบ่ได้เนาะค่ะอุณหภูมิมันบ่ได้เฮาก็มีวิธีเฮ็ดค่ะพี่น้องล่ะเฮ็ดจังได๋สิให้ต้นกล้าเขารอดเนาะเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นคนไทยล่ะค่ะคนไทยกับชาวต่างชาติก็จะเป็นส่วนน้อยค่ะพี่น้องเฮ็ดปีละเป็นร้อยกว่ากระถางก็บ่พอขายค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบุ้มขายถูกเนาะบุ้มขายกระถางละ5เหรียญค่ะถ้าผู้ใดเอาหลายบุ้มก็จะแบบแถมไปหน้ามังสีค่ะก็แล้วแต่เนาะแล้วแถมต้นบอกเขือต้นบอกพริกบุ้มก็แถมให้เพราะว่าคนไทยน้ำกันเนาะค่ะเนี่ยบุ้มก็จะแยกออกแบบนี้พี่น้องเนี่ยปกติบุ้มก็จะแยกต้นกล้าแบบในราคานี่เห็นบ่เขากำลังแตกออกมาหน่อยๆแน่ๆซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่ปู่บอกฮู้อยู่เมืองนอกกว่าจะได้เด้อค่ะนี่มันก็จะเฮ็ดแบบนี้ค่ะแยกไว้อันนี้บุ้มกะรดน้ำแล้วเนาะกระถางเพิ่นสั่งค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่ามีเท่าใดก็เอามาบางที่เพิ่นก็มาเอาเท่าละ50เท่าละ60กระถางสิค่ะอีกอย่างนึงเฮาก็ได้ค่าดินค่าหยังพร้อมเนาะซื้อดินค่าเงินซื้อดินซื้อน้ําตาลนะพี่น้องซื้อน้ําตาลหน่อยแต่เฮ็ดจุลินทรีย์อ่ะค่ะพี่น้องค่ะได้ค่าดินถามว่ามันคุ้มบ่มันบ่คุ้มค่ะค่าดินค่าน้ําอ่ะบ่คุ้มสิ่งที่คุ้มก็คือบุ้มเป็นคนมักปลูกค่ะพี่บ่ามักปลูกค่ะพี่น้องดีก็อยู่ซื่อๆเนาะดีก็เพิ่นสิได้ไปซื้อแบบต้นกาพวกแพงๆต้นกาละ20พุ่นค่ะ20 19เหรียญพุ่นกระถางนึงอ่ะ
ุ้มขายถึกถึกค่ะพี่น้องเอาไปขายถึกถึกราคาถึกถึกเนี่ยเราเบิ่งว่าบุ้มเฮ็ดแบบใดนี่ค่ะอันนี้บุ้มก็จะรดน้ำเนาะรดน้ำมักน้ำมักจุลินทรีย์เอ็มมันละค่ะที่เฮาเฮ็ดเองนั่นล่ะจุลินทรีย์นอกล้วยนั่นล่ะค่ะผู้ใดมีนอกล้วยผู้ใดมีผลไม้เปลือกบอกนัดเปลือกผลไม้แอปเปิ้ลปลวกลูกแพร่ก็เอาไปเฮ็ดเป็นน้ำ EM ได้ค่ะผสมน้ำตาลทรายคันผู้ใดบ่มีกากน้ำตาลก็เฮ็ดเอาค่ะมาไว้ทาแบบปลวกบำรุงดินนั่นสิค่ะพี่น้องบำรุงดินปรับสภาพดินเนี่ยมันก็จะเอาลงแบบนี้พี่น้องค่ะเอาลงแบบนี้ก็เคลียร์ดินกบเลยค่ะบ่ต้องแหน่นค่ะบอกฮู้นี่มันหลากมันลอยเนาะหลากมันบ่ค่อยดิ่งลงหลากเขาจะลอยอยู่น้ำพื้นนี่แบบนี้นี่เห็นบ่มันก็สิได้แล้ว นี่เป็นวิธีฉบับของบุ๋มเด้อค่ะพี่น้องค่ะการปลูกพืชผักในห้องบ่ต้องทำตามหลักการเสมอไปเอาที่มันหลอดแล้วก็ตามสภาพพื้นดินสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศมันก็บ่คือกันเนาะเนี่ยค่ะบุ๋มได้แล้วแล้วมันก็จะมาเฮ็ดต่อไปก็เอาเนาะคลิปมันจังบ่ยาวค่ะนี่คือการปลูกบอกพริกในเมืองหนาวเนาะพี่น้องเอ้ยปลูกบอกฮุ้งในเมืองหนาวเนาะค่ะนี่เห็นบ่ได้แล้ว1กระถางเอาไว้นี่ก่อนจะไปเฮ็ดต่อไปค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะแม่นต้นกาที่บุ๋มไปแยกออกมาเนี่ยล่ะพี่น้องค่ะถ้ารากเขายาวเกินไปเฮาก็เด็ดเด้อค่ะเด้อเด็ดแล้วแต่เด็ดแน่บ่เด็ดแน่แล้วแต่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องหลังจากที่ปลูกแล้วๆบุ๋มกะบ่ได้รดน้ำเนาะค่ะเพราะว่าผมรดน้ำก่อนปลูกแล้วเนาะผมรดน้ำจุลินทรีย์นั่นแหละค่ะจุลินทรีย์ AM เนาะค่ะหลังจากนั้นบุ๋มกะจะยกไปไว้ตรงที่อุณหภูมิเขาคงที่เนาะค่ะยกไปไว้ข้างในโล่งจอดรถผลค่ะพี่น้องมันจังอุ่นอุณหภูมิมันจังอุ่นตลอดมันค่อยบ่โดนล่มโดนเพราะว่าอากาศอยู่นี่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะค่ะพายุกับเขาอากาศยังหนาวอยู่เนาะอากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่ค่ะเดี๋ยวมันจะบ่ใหญ่เนาะค่ะมันจะบ่ท่านปลูกอีก 2-3 เดือนไปเนี่ยค่ะ 2-3 เดือนไปก็จะเริ่มเขาฤดูปลูกละค่ะเนี่ยหน้าร้อนเขามาเนี่ยเนาะอีกเดือนกว่าค่ะเดือนหน้าเดือนเฮือเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะคนก็จะเริ่มหาต้นบกฮุ้งปลูกละค่ะบกฮุ้งบกพริกนี่แหละเดี๋ยวมึงก็จะไปส่วนที่เหลือมึงก็จะแยกไว้ค่ะเดี๋ยวมึงจะไปหากระถางมาแยกไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเดี๋ยวมึงจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ